มาเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงเป็นประเด็นฮอตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับการที่ดารานะคะโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงใน Instagram นะคะเราไปฟังกันดีกว่าว่าทำไมหนุ่มหล่อขั้นเทพโดมปกรณ์เนี่ยถึงยังไม่ได้ไปให้ข้อมูลกับทางกระทรวงสาธารณสุขสักทีค่ะแม้จะเป็นคนบันเทิงคนแรกๆที่ถูกจับตากรณีโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่จนเวลาล่วงเลยมาเดือนกว่าแล้วหนุ่มหล่อขั้นเทพโดมปกรณ์ลำก็ยังไม่ได้เข้าไปให้ถ้อยคำถึงเรื่องดังกล่าวต่อผู้อำนวยการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสักทีค่ะโดยหนุ่มโดมเผยว่าตนประกาศจุดยืนพร้อมให้ข้อมูลตั้งแต่แรกแต่กลับถูกเลื่อนนัดถึง2ครั้งโดยอีกฝ่ายให้เหตุผลว่ากรรมการบางส่วนไม่สะดวกซึ่งแม้จะเข้าใจขั้นตอนการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แต่การเลื่อนนัดก็ส่งผลกับคิวงานของตัวเองที่ต้องขยับไปเรื่อยๆจนต้องเสียคิวบางงานไปโดยมีนัดครั้งต่อไปหลังวันที่13พฤศจิกายนนี้และจากกรณีดังกล่าวนะคะก็ทำให้ต้องสกรีนงานมากขึ้นโดยเฉพาะการร้องเพลงในลานเบียร์ที่ต้องปฏิเสธไปแม้รายได้จะหดหายไปบ้างก็ตามค่ะถามว่าแต่ก่อนเคยเล่นไหมเคยใครเป็นศิลปินแล้วไม่เล่นลานเบียร์นี่ผมว่าแสดงว่าไม่ดังอ่ะก็เนี่ยเราก็เคยเล่นอยู่แล้วในอดีตแต่ว่าครั้งนี้รอบนี้ก็เห็นเริ่มกันแล้วใช่ไหมครับก็น่าจะไม่ได้รับดีกว่าครับเอาที่สบายใจที่ถูกกฎหมายครับส่วนเรื่องที่แฟนสาวเมทัลสุขขาวประเดิมเล่นละครครั้งแรกก็ถูกครหาว่าใช้เส้นหนุ่มโดมจนทำให้ได้งานนั้นโดมก็ย้ำว่าสาวเมทัลได้งานเพราะความสามารถของเธอเองเพราะลำพังตัวเขาเองไม่สามารถฝากงานให้ใครได้อยู่แล้วล่ะค่ะซึ่งเรื่องฝากฝังอะไรนี่นะสาวเมทัลเขาก็บอกว่าไม่ซีเรียสกับข่าวนะคะเพราะว่าเริ่มจะชินกับข่าวเฉาซะละก็คือตั้งแต่คบกับพี่โดมโดนมาตลอดเลยก็เป็นธรรมดานะคบกับหนุ่มหล่ออันดับต้นๆของเมืองไทยเนี่ยทำใจฮะอย่างเดียวเลย